นายกเมืองไทยพูดมาได้ให้คำว่านะจ๊ะคนจนจะตายอยู่แล้วนะคำว่านะจ๊ะพูดมาทำไมเรื่องของโควิดเรื่องเศรษฐกิจไม่คิดแก้ไขอีกเลยยังสั่งล็อกดาวน์เมืองไทยนี่มันอะไรนะจ๊ะโควิดรอบแรกเขาเรียกว่าไทยชนะรอบที่สองนะจ๊ะเรียกหมอชนะจำกันได้ไหมพอรอบที่สามเริ่มหายยันะแล้วให้ถ้ารอบนี้ยังแก้ไม่ได้มรณะไปดีกว่าลุยตู่ถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำปัดทุกผมไม่อยากอีโมโหเป็นข่าวใหญ่โตนะจ๊ะเอาเรือดำน้ำเอาไปจำนำแลกเงินเยียวยาซื้อวัคซีนอันจ้าซีนจ้าไปซื้อเอามาได้ตังมากมาย120วันที่ท่านประกาศจะเปิดประเทศฟังดูแล้วนะสุขเทศจะเปิดประเทศได้ยังไงละจ๊ะโควิดลุกลามอยากจะถามว่าใครจะมากักตัวอยู่บ้านนอนกินมาม่ารอเฮิรนเยียวยาชาติหน้าตอนบ่ายบ่ายไม่ทำแล้วใครจะทำปัดทุกผมไม่อยากอีโมโหเป็นข่าวใหญ่โตนะจ๊ะเอาเรือดำน้ำเอาไปจำนำแลกเงินเยียวยาซื้อวัคซีนอันจ้าซีนจ้าไปซื้อเอามาได้ตังมากมาย120วันที่ท่านประกาศจะเปิดประเทศฟังดูแล้วนะสมเพชจะเปิดประเทศได้ยังไงละจ๊ะโควิดลุกลามผมอยากจะถามว่าใครจะมากักตัวอยู่บ้านนอนกินมาม่ารอเฮิรนเยียวยาชาติหน้าตอนบ่ายบ่ายนะจ๊ะท่านนายกบ้านโค